แนวข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์ข้อที่17แล้วนะครับข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันนะครับเดี๋ยวมาดูโจทย์กันเลยเขาบอกว่าถ้าระยะระหว่างเส้นตรงเส้นที่1กับเส้นที่2นะครับเท่ากับเศษ5ส่วน2และ c 1บวก c 2เท่ากับ1โดยให้ c 1มากกว่า c 2แล้ว c1 คูณ c2 มีค่าเท่าไหร่นะครับข้อนี้ไม่มีชอยก็ต้องคำนวณให้ตรงเป๊ะเลยนะครับทีนี้เรามาสังเกตนะครับตัวเส้นตรงนะฮะเส้นตรง l1 ก็สมมติเป็นเส้นนี้เป็น l1 เนะฮะเขามีสัมประสิทธิ์คือ 8x กับ 6y นะอันนี้ต้องคอยเช็คอยู่ตลอดว่า l1 กับ l2 เน่ยนะฮะสัมประสิทธิ์หน้า x หน้า y มันเท่ากันไหม ก่อนจะใส่สูตรนะครับต้องเช็คตรงนี้ดีๆนะซึ่งข้อนี้เขาให้มาเป็น 8x6y เหมือนกันก็คือเส้นมันขนานกันนึกออกไหมคือสูตรเส้นที่จะเอามาหาระยะห่างระหว่าง2เส้นได้มันจะต้องเป็นเส้นที่แบบขนานกันก่อนเนาะต้องขนานกันสมมติอันนี้เป็น l1 อันนี้เป็น l2 ทั้งคู่มันจะต่างกันแค่ c1 กับ c2 ใช่ไหม นะแล้วก็ระยะระหว่างเส้นตรงนี้คือระยะ d ต้องวัดเป็นแบบตั้งฉากนะโอเคตอนนี้เรามาเข้าสูตรกันก่อนนะเข้าสูตรกันก่อนว่าสูตรระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นคืออะไรจําได้ไหมครับก็คือค่าสัมบูรณ์ของ c ของเส้นที่1ลบกับ c ของเส้นที่2แล้วหารด้วยสแควรูทนะครับ a กำลังสองบวก B กำลังสองนะประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ซึ่งข้อนี้โจทย์เขาใช้ตัวแปรตรงตัวตรงกระสูตรเลยคือเส้นที่1ใช้ C1 นะครับแล้วก็เส้นที่2องใช้ C2 ก็จะตรงกระสูตรอยู่แล้วดังนั้นค,ครูกรอบก็ยึดตามนี้เลยนะครับโดยการเริ่มแทนค่าเริ่มแทนค่าอ่ะตัวดีของเราเนี่ยมันก็คือ5ส่วน2ใช่ไหมโจทย์บอกมา ค่าสมบูรณ์ก็คือ C 1- C 2ลบ C 2ตรงตามสูตรเ,เป๊ะเลยข้อนี้ทีนี้ square root นะฮะ A มาจากไหนเนื่องจากเส้นตรง2เส้นนี้มันมี A กับ B เหมือนกันเห็นปะ 8X กับ6 Y ทั้งคู่เลยดังนั้นเราจะหยิบ A เป็น8 B เป็น6เหมือนกันแหละเส้นไหนก็ได้ก็คือเป็น8กำลัง2บวก6กำลัง2โอเคนะ คิดเลขนะครับคิดเลขก็จะได้เศษ5ส่วนเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ C1 ลบส2่ส่วนด้วย10อันนี้ครูครับคิดเร็วๆเลยนะสแพรรู้ตัวนี้หาออกมาแล้วจะได้10นะฮะเราก็ย้ายข้างนะครับย้าย10ไปคูณกับ5ก็จะเป็น50 หารด้วย2ก็เหลือ25ครูก็ไม่เน้นคิดเลขแล้วนะตรงนี้น้องๆไปลองคิดดูก่อนนะครับมันมีสิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อมาถึงจุดนี้มาถึงจุดที่บอกว่า c 1- ลบ c 2อยู่ในค่าสมบูรณ์จะต้องถอดค่าสมบูรณ์ให้ได้นะครับจะต้องถอดค่าสมบูรณ์ให้ได้วิธีการถอดค่าสมบูรณ์คืออะไรจำได้ไหมให้เราอดูว่า ไส้ในของค่าสัมบูรณ์เนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบหรือง่ายๆคือดูว่าใครมากกว่ากันซึ่งข้อนี้นะครับข้อนี้โจทย์เขาตั้งใจบอกมาเลยว่านะ c 1เนี่ยมากกว่า c 2ใช่ไหมในโจทย์นะเขาตั้งใจบอกมาเพื่อถอดค่าสัมบูรณ์ตัวนี้แหละนะครับดังนั้นถ้า c 1มากกว่า c 2ถอดค่าสมบูรณ์ยังไงให้เป็นบวก ก็ถอดแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ามันเป็น c 1ลบ c 2อยู่แล้วนะครับตัวนี้ถอดออกมาแล้วจะได้ตัวพิวเพยวตัวนี้ไม่มีค่าสมบูรณ์นะฮะถอดแล้วได้ตัวเดิมจำได้ปะเนื่องจากข้างในเนี่ยมันลบกันแล้วมันเป็นบวกนะครับตัวนี้เป็นบวกเพราะ c 1มากกว่า c 2ฉะนั้นถ้าข้างในเป็นบวกให้ถอดค่าสมบูรณ์ทิ้งได้เลยเราก็เลยได้ว่า c1 ลบ c2 เท่ากับ25ันไหมอันนี้เป็นสมการที่สำคัญเลยนะข้อนี้เราจะต้องถอดค่าสมบูรณ์ให้ได้นะครับทีนี้เราจะแก้หา c1 c2 ได้ยังไงได้ยังไงเราก็ต้องมาดูตัวนี้นะคือเราอ่ะสร้างขึ้นมา1สมการในขณะที่โจทย์อ่ะให้มาอีก1สมการเห็นปะ ให้ c 1บวก c 2เท่ากับ1ดังนั้นเราจะใช้2ส,สมการนี้ในการหาค่า c นะครับจากโจทย์เนี่ยก็คือ c 1บวก c 2เท่ากับ1ให้เป็นสมการที่1และจากสิ่งที่เราหาได้คือ c 1ลบ c 2เท่ากับ2 5ให้เป็นสมการที่2เอาละ มครับถึงตรงนี้เราก็จะใช้ความรู้หมอดต,ต้นนะความรู้หมอดต้นคืออะไรก็แก้สมการหา c 1กับ c 2นะครับโดยการนำทั้ง2สมการมาบวกกันลบกันยังไงก็ได้ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วนะตัวแปรมันควรจะลดลงนะครับอย่างเช่นในข้อนี้เนี่ยครูกรับก็เลือกที่จะเอาสมการ1บวกสมการ2 c1 บว1ก c1 จึงได้เท่ากับ 2c1 ถูกไหมบวก c2 ลบ c2 ก็หักล้างกันไปนะแล้วก็ทางขวานะครับก็เป็น25บวกกับ1ก็เป็น26เรียบร้อยนะครูครับเอา1บวก2เพราะว่ามันจะทำให้ตัวแปร c2 ลดลงนะครับหายไป แล้วเราก็แก้เฉพาะตรงนี้โดยการย้าย2ไปหารข้างใต้26เราจะได้13นะฮะได้13ก็จะเป็นค่า c 1ตัวแล้จากนั้นน้องทำยังไงเราก็เอาค่า c 1นะครับแทน c 1ลงไปในสมการที่1และกันนะะแทนลงไปตรงนี้นะฮะแทนลงไปตรงนี้เราก็จะได้เป็น1 3บวก c 2เท่ากับ 1แล้วก็ย้ายข้างนะครับย้ายข้าง13ไปลบกับ1เนานะอ่ะมันก็จะติดลบ12ลองคิดเลขดูนะนี่นะฮะย้าย13ไปนะครับดังนั้นเราได้มาแล้ว c 1กับ c 2คือ13กับลบ12หรือใครจะใช้มุมมองง่ายๆเช่นอะไรล่ะ ถ้าเห็นสมการที่1เราก็คิดบวกกันได้1ใช่ไหมแล้วก็ต่างกัน25ลองนึกนึกเอาก็ได้นะครับแต่อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณได้ก็คำนวณเนาะเอาละเราได้ c 1เราได้ c 2และก็คือ13กับลบ12กลับมาดูโจทย์เนาะโจทย์ก็ถาม c 1คูณ c 2องค,ครูก๊อบขอเขียนตรงนี้นะ c 1เนี่ยคูณกับ c 2มันก็คือ13คูณกับลบ12ันไก็คูณกันเนาะได้ลบแน่นอนกูกบคูณอย่างนี้นะ13คูณ10ได้130 13คูณ2ได้26 130บวก26ก็เป็น156เพราะฉะนั้นนี่คือ คำตอบของข้อนี้นะ1 5 6่นะครับเรียบร้อยละถัหมฮะข้อนี้นะบางคนไม่วาดรูปเลยก็ได้นะไม่วาดรูปเลยก็คิดออกเหมือนกันเพราะว่ากระบวนการส่วนใหญ่มันอยู่ในพิชัคณิตคืออยู่ในฝั่งของการแก้สมการเนาะกระบวนการส่วนใหญ่โอเคไหมฮะ ข้อนี้ก็เป็นเรื่องของระยะทางระหว่างระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นซึ่งติดค่าคงที่มาทั้งคู่และให้สมการมาแก้นะฮะเราก็ค่อยๆวาดรูปเขียนสูตรตั้งสมการแก้สมการแล้วก็หาคำตอบใ,ใจเย็นๆค่อยๆถามถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะไม่ยากแต่ก็ ตึงๆนิดนึงนะครับบางคนไม่คุ้นไม่ชินอันนี้ง่ายกว่าข้อที่ผ่านๆมาอีกนะลองซ้อมทําดูนะครับโอเคหวังว่าจะได้ประสบการณ์ไปพอสมควรเนาะยังไม่หมดเดี๋ยวไปดูข้อ18กันอีกนะครับข้อนี้จบแล้วครับ